ต่อไปนั้นคลิปต่อไปของเราก็จะเป็นการทำหูริคุมะคลิกก่อนอื่นเลยกด2อันนี้และคอนโทรลจิกกรุ๊ปไว้ด้วยกันจะเป็นชิ้นเดียวนะคะต่อไปเรามาสร้างหูมามองมุมนี้ดีกว่าหูนั้นมันจะอยู่ตรงนี้1 2 3 4อ่ะพอเราได้แล้วปุ๊บคิดกว่าเฟสนะคะ1 2 3 4แล้วกด Extrude เหมือนเดิมเลยมาที่มุมนี้แล้วก็ W เลื่อนขึ้นมาค่ะเรากด extrude อีกหนึ่งรอบเหมือนเดิม W ดึงพยายามปรับขยับขยายนะคะก็จะได้ประมาณนี้ลองมาบูมนี้ได้ไหมแปลกๆไหมกด3หูใหญ่ไปใช่ไหมคะก่อนอื่นทำให้มันไม่สมมาตรก่อนก็คับเทียมเมทีเหมือนเดิมแล้วปรับหูก่อนเนาะแล้วค่อยบีบบี้เขาเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เพื่อขยายออกได้นะคือตรงนี้มันสามารถบุบสมูทรีแลกหรือได้หลายอย่างเลยอะค่ะแต่ถ้าใช้ไม่เป็นโมเดลพังเพราะฉะนั้นเวลาใช้ให้ดูให้ดีๆดูดีๆนะคะว่าได้ไหมแปลกๆไหมแปลกก็ปรับเฟสเพิ่มขึ้นมาหน่อยปรับตรงนี้ก็บวมขึ้นมานิดนึงดันเข้าไปใช้ความรู้สึกกะนะคะว่ามันน่ารักแล้วหรือยังมันเป็นหมีที่โอเคแล้วหรือยังนะคะได้หูแล้วคิดว่าโอเคหรือยังยังไม่โอเคก็สครับเหมือนเดิมThank you.
ตรงนี้มันยังดูปุบเกินนะคะก็จะเอามันกลับขึ้นมานิดนึงกดปีเล็กลงหน่อยมันน้อยๆลงตายละค่ะหูอีกข้างหนึ่งนั้นง่ายๆใช้วิธีเดิมมาที่มุมนี้ก่อนที่กว่าเลือกเฟซลบทิ้งเลือกให้คิดว่าเลือกให้ครบนะคะแล้วลบพอลบเสร็จปุ๊บเห็นไหมมีขึ้นหน้าปุ๊บอ้าวเกินพยายามดูก่อนลบนะคะลบเซตโหมดแล้วก็มิลเลอร์มาค่ะพอมิลเลอร์มาปุ๊บเหมือนเดิมเวอร์เท็กซ์พยายามดูนะอย่าลากเพลินเพราะมันมีจมูกแล้วนะคะหน้าหลังโอเคไหมทุกจุดไหมมีเกินไหมเขาไม่เกินเบิดเรียบร้อยค่ะได้แล้วดีคุ้มอ่ะ